อ้าวทำอะไรอยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวเชียวอ้าวโรงแรมเขามีเครื่องแต่งให้ด้วยลูกใช่มีให้พร้อมทุกคนไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปวัดกันนะครับชื่อว่าวัดกรอบนอกนุ่มในเลยครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา 7:00 นกว่าแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมตัวไปเที่ยววันที่2นะครับนี่ก็เป็น EP 2ของพวกเราแล้วนะที่อยู่จันทบุรีนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตานะครับลงไปทานข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในวันที่2นะพี่ฟิล์มพกเครื่องสำอางมาเยอะจังวันนี้ก็ประมาณนั้นแหละก็ผู้หญิงทั่วไปพบกันเวลาไปโรงแรมไปต่างจังหวัดไปเที่ยวก็ต้องมีบ้างใช่ป่ะก็มีประมาณนี้ก็เอามาให้ครบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจำเป็นผมไม่เยอะไม่หนักกระเป๋าอุ้ยนี่เยอะมากเลยนะใช่ไหมโอ้นี่ก็มีเป็น 10-20 อย่างเลยนะใช่ก็เยอะอยู่ฟิล์มว่ามีคนเยอะกว่าใช่เหรอเยอะแบบเผื่อคนทั้งบ้านเผื่อเยอะแบบตะโกนแม่เอามาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหมายถึงแม่หรือเปล่าไหนไหนของแม่ของลูกไหนนี่อันนี้โอ้น่ารักว่ะใช่แล้วฟิวหายไปไหนวะในห้องน้ำห้องเดินเข้าไปห้องแต่งฟิวทำอะไรอยู่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวเชียวโรงแรมเขามีเครื่องแต่งให้ด้วยลูกใช่มีให้พร้อมฟิวฟิวหันมาคุยก่อนเดี๋ยวนี่หนูพกมาอย่างนี้เลยเหรอก็กลัวลืมอะไรไม่สวยคือวันที่เตรียมของมาใช่ไหมขึ้นบ้าน2 ทุ่มจนถึง3 ทุ่มมังมันจะถามเพื่อนว่าลืมอะไรไหมลืมอะไรไหมลืมอะไรไหมฟิวบอกว่าลืมเสื้อของจากบ้านสรุปลืมของกลับจากโรงแรมเยอะเกินอุ้ยนี่มันย้ายบ้านนี่หว่าฟิวเปิดเคาน์เตอร์ตอนแต่งหน้าค่ะนี่เอามาจริงเลยเหรอใช่เพราะว่าตอนแรกเราจะแต่งหน้ากระจกแล้วแบบจะหยิบในกระเป๋าแต่ว่าแสงมันเหลืองจะแต่งหน้าเพี้ยนไปเหรอโอเคแต่งหน้ากันเดี๋ยวเราไปทานข้าวที่โรงแรมเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับมาตามดูกันว่า EP 2นะครับอยู่จันทบุรีนะวันที่2ของเรานะครับจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวตามดูกันครับครับผมตอนนี้นะก็ทานข้าวอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะครับเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสวนทุเรียนป้าอีทนะครับพี่ฟิล์มรีเควสต์มาใครอ้าวหรือว่าน้องฟิวไอคนที่เขาทำหน้าทำผมนานๆอ่ะเหรอใช่เขาบอกว่าเขาจะกินให้หมดสวนเลยไหมไปปนสวนเขาเหรอออกไปถึงวับเลยเดี๋ยวรอดูก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสวนทุเรียนป้าอีทการห่างจากโรงแรม10 นาทีเท่านั้นใช่ใกล้มากเลยอ่ะกระพริบตา2 ทีคือถึงเลยก็อยากจะบอกว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่2เป็นวันขากลับของเราใช่ก็รอชมด้วยว่านอกจากไปสวนทุเรียนแล้วเนี่ยเราจะยังไปไหนกันต่อเพราะว่าก็ยังมีแผนอีกนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะกลับกรุงเทพนั่นเองใช่แล้วบอกเลยว่า2วันเรานี่จุกๆเลยนะอันนี้เป็น EP 2นะ EP สุดท้ายนะเออบอกเลยว่าไม่แวะอาร์ททอยฟิวจีจ้าวพ่อได้ยินเสียงจี้อ่ะเฮ้ยเด็กมีอาการว่ะมีอาการกับทุเรียนแวะร้านของเล่นอีกนะเออเมื่อคืนก็แวะไปแล้วอ่ะหมดไปเยอะด้วยแต่รอบนี้ให้พ่อลงด้วยวันนี้มันต้องมีที่สองเหรอไม่ไหวมั้งล้มละลายเลยอ่ะใครมันเอาอาร์ททอยเข้ามาวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นสมัยยุคพวกเราตอนฟิล์มฟิวเด็กๆอ่ะเขาฮิตสกุชชี่ไงก็ชิ้นหนึ่งก็500 700 900 1,000 2,000 อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเออแต่พอมาถึงยุคแบบ2024 2023 2024อะไรเงี้ยเขามีฮิตแบบอาร์ททอยสุดชีวิตเลยอ่ะเออใช่เมื่อก่อนก็ฮิตนะแต่มาฮิตหนักกว่าช่วงนี้แหละว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีสกุชชี่แบบสุ่มเด้อแต่ก็ไม่ได้รุนแรงเท่าอาร์ททอยนะก็ชิ้นละ200แม่ได้เว้ยขิงโอ้แม่เขาเดาว่าเป็นพวงกุญแจค่ะแม่ได้มาตัวนึงนี่ฟิล์มก็ค่อยแล้วโอ้โหแล้วฟิล์มล่ะไม่ได้ที่ซื้อมาฟิล์มค่อยไม่ได้สักอย่างเขามีแต่แกะสุ่มแล้วกรี๊ดมีแกะสุ่มแล้วร้องไห้สองเลยแม่ได้โมโตโตโต้ต้องไปสุ่มดีกว่าจะได้ล่ะโอ้โหพ่อว่าไปซื้อเหอะที่เขาแก่แล้วอ่ะอยากจะบอกว่าไปติดตามดูด้วยนะช่องน้องฟิลนะจริงว่าแกไปร้องไปอะค่ะไม่ใช่ร้องกี่แต่ร้องไห้โอเคโอเคนี่เลยพี่เบมเหลืออีก9 นาทีไม่ไกลใช่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้อากาศดีนะไม่มีแดดเลยนะ
ตกด้วยพ่ออย่าพูดดิพ่อพูดเนี่ยพอพูดปุ๊บลงรถแดดออกจริงหน้ามึนเลยจะเป็นลมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวถึงสวนทุเรียนเดี๋ยวถ่ายดูกันเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ขับมาถึงแล้วนะครับก็เขียนว่าสวนป้าอีทกองถ่ายละครเฮ้ยคืออะไรข้างในเป็นกองถ่ายเหรอพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาอยู่ข้างในทุกคนอ่าฮะนี่สวนแบบนั้นเลยเห็นไหมเขาเขียนแบบเป็นทางเข้านะป้ายเหลืองๆนะครับฟิลเหมือนค่ายทหารติดกับถนนอยู่นะเออนี่นี่ดูป้ายนะครับเข้าเขาสิส่วนป้าอีทนะครับนี่เข้ามาแล้วมาขับเข้ามาก็จะเป็นทางอย่างที่เห็นเลยนะทุกคนเป็นทางแบบดินแดงนะลูกหลังนะครับอุ้ยมีสวนทุเรียนแม่ก็เกิดใหม่เออสวนใหญ่นะโอ้ทางเข้าก็โอเคอยู่รถเก่งเข้าได้รถกระบะเข้าได้แล้วเขาเปิดใช่ไหมโอเคถึงแล้วคนน้อยอ๋อวันนี้วันจันทร์หรือเปล่าใช่ก็ไม่น้อยนะเฮ้ยเขารอมาหมดแล้วเขารีบเอ้ยวันนี้ส่งพร้อมทางจะมีบ่อนทองไปดูไปดูกินสมุนจันทบุรี2โอชีน้ำดำมี1เหลือลูกสุดท้ายแล้วบ่อนทองเฮ้ยต้องลองสายพันธุ์มาเลเซียนะคะเนื้อเขาจะเป็นสีส้มค่ะอุ้ยขอชมครับว้าอุ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยแม่ต้องจัดเออท่านในหมอนทองนะคะพี่ตะการไหนนะคะเอาหมดเลยค่ะอิ้วโตใจหายแวบคุยก็เมื่อวานแล้วได้แค่ลูกเดียวคือแบบว่าวันนี้มันต้องหนักๆหน่อยได้อีกอ่าโอเคอันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมต้องตอดจับบ้างลองเลือกดูแม่นะครับเอาหมอนทองค่ะแล้วก็อะไรส้มๆเมื่อกี้ก็แปลกดีนะอยากลองอ่ะลองไหมคะมีเหลือลูกสุดท้ายแล้วลองได้ครับครับมามหอมมากวิ่งขึ้นรถค่ะเหรอเอ้ยนั่งทานที่นี่เลยใช่อุ้ยแม่มาแล้วมาเสิร์ฟแล้วเต็มหายเต็มหายโอ้ยหมอนทองหมอนทองนะครับนี่วิธีการกินทุเรียนที่ถูกต้องก็คือต้องกินทั้งเปลือกเออใช่ป่าวไม่ใช่เลยใช่ป่ะจะบอกว่ามาที่นี่นะคือแบบมีที่นั่งนะครับแล้วก็มากินกลางสวนทุเรียนเลยก็ว่าได้นะครับใช่แล้วที่สำคัญนะแม่เขาปอกให้เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยมีน้ำมีเนื้อไว้บริการเรียบร้อยหมดเลยนะครับถือว่าดีมากนะมาน้องฟิวพี่บอกอย่าพูดเยอะพ่อหนูจะกินแล้ว เอาอย่างนั้นเลยตลกอะอย่างเอาอะครับพี่วิมอะแม่ห่านี้อะโอ้โหได้ไหมอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรแม่หมอนทองใช่ไหมใช่เอาล่ะโอ้ลองชิมค่ะลูกผมจะอยากเขาแล้ววันนี้เนี่ยที่มาจันก็เพราะเหตุผลนี้เลยนะเขาบอกเมื่อก่อนเราต้มไหนเฮ้ยเป็นไงฟินเนี่ยมันไม่ได้นิ่มเกินมันจะมีแบบกรึบๆข้างนอกให้หนูอยู่ตอนเราพี่ไม่กินนิ่มเป็นไงครับถูกใจไหมลอยอยากลอยไปอยู่บนต้นทุเรียนใช่เหรอไปกินมันนั้นเลยใช่ไหมไงพี่พีมอร่อยคือปกติอะคิดว่ามันจะคิดว่าแบบนิ่มๆใหญ่ๆเหมือนเห็นตอนเขาจิ้มแล้วมันดูแบบนิ่มเนาะแต่พอกินจริงๆอะขอบน้องตรงไหนหวานมันนะอะแม่เป็นไงนี่อันนี้จะเป็นทุเรียนมาเลเซียนะครับสีเหมือนเม็ดสละอะไรสักอย่างอ่ะโอชีหนามดำนะครับเฮ้ยอย่างได้อะครับบอกเลยเป็นไงแม่ดูแม่ยักคิ้วหวานมันอร่อยมากใช่ไหมถูกใจไหมคะน้องฟิวมาดูคนมาดูอันนี้คือโอชิหนามดำใช่เลยอันนี้คือลูกสุดท้ายของวันนี้ใช่ใช่ไหมต้องลองนะมีเล็กมากสายพันธุ์มาเลเซียนะครับวันนี้อุ้ยอันนี้นิ่มโอ้โหนิ่มมากเลยนะใช่ค่ะหนูกินเป็นแรกนี่แบบนิ่มมากอะทุกคนไหนคะคือจับไปบุบเลยโอ้โหเดี๋ยวลองชิมรสชาติเป็นไงหากินยากนะไม่ค่อยเจอนะแม่นะคือเนื้อเขามันจะนิ่มๆแต่รสชาติอ่ะมันก็ออกหวานแต่แบบไม่ได้ออกมันนึกรสชาติไม่ออกก็คือปกติบ้านเรากินแต่หมอนทองทุกคนนอกจากแม่ที่กินแบบสายพันธุ์ชนีอะไรอย่างงี้แต่คือกินไปมันก็แบบก็อร่อยแต่แค่มันนิ่มเฉย
แต่มีคนไม่พูดว่ะกินอย่างเดียวไม่พูดเลยฟิวฝั่งนอนก็ไม่มีใครถามก็เลยกินอยู่เฉยๆเห็นไหมแม่กินอยู่เงียบๆอ่ะเอออร่อยต้องให้แม่อธิบายว่ารสชาติเป็นประมาณไหนเออถ้าคนไม่ชอบหวานมากอันนี้ได้แล้วแต่คนชอบจริงๆหรอมันคล้ายๆกับถ้าเคยกินก้านยาวอ่ะมันจะเม็ดเยอะเนื้อน้อยเม็ดใหญ่เนื้อน้อยใช่เนี่ยคล้ายๆก้านยาวแต่สีเขาจอกส้มๆใช่ใช่ไหมก็แปลกดีนะแล้วถ้าคนชอบคือมันก็อร่อยยังไม่อยากกินได้โอเคเม็ดเล็กเลยนะขอน้อยนิดแล้วกันนะกระปิ้งก็ห่วงนะปูนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูชิ้นนี้ก่อนเดี๋ยวเน้นๆอันไงอ๋อได้ครับได้ครับคุณแม่ได้ครับเฮ้ยอร่อยได้คิดถูกเลยมาที่นี่แล้วก็มันอร่อยอ่ะแม่มันเนื้อดีมันเนื้อดีแล้วก็จะพูดไงเนี่ยผู้เรียนเขาแก่อ่ะมาที่จันก็ถูกต้องแล้วแหละผู้เรียนแบบนี้แหละหวานมันใช่ครับบางทีอ่ะเรากินที่บ้านเรากรุงเทพอ่ะบางทีเขาเอาไปจากจันกว่าจะถึงที่โน่นมันใช้เวลาหลายวันแล้วมันไปอาจจะมีแย่บ้างโน่นบ้างนี่บ้างใช่ไหมสุกไม่เสมอกันใช่แต่มาที่เนี่ยแม่อยากกินแบบไหนสั่งก็ได้เลยนะครับแล้วแบบมันโอเคมากเลยอ่ะใช่อร่อยแวะมาที่จันนะครับช่วงนี้หน้าร้อนเป็นเทศกาลทุเรียนอยู่แล้ว นะครับแล้วก็มาที่สวนป้าอีทเนี่ยเพราะว่ามันสะดวกสบายนะใช่มีที่นั่งมีร่มมีพัดลมแบบมันดีอ่ะหรือจะเดินในสวนก็ได้อ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปวัดกันนะครับชื่อว่าวัดกรอบนอกนุ่มในวัดเขาบ้านจอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระขอพรแล้วก็มันจะมีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็อินเสิร์ตมาแล้วใช่ครับก็อย่างที่บอกนะเดินทางใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยก็เดี๋ยวนั่งรถกันไปยาวๆนะครับระหว่างนี้ก็นั่งย่อยทุเรียนกันไปก่อนนะครับข้างหน้าก็ซื้อใหม่เหรอเจอข้างหน้าก็ซื้อใหม่ครับพี่โอมันจะย่อยตอนไหนเนี่ยงบ2 ลูกเออแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่ไปที่วัดเนี่ยเสร็จเราก็จะไปแวะทานข้าวเที่ยงกันนะครับที่ไหนเดี๋ยวก็ต้องมาตามดูอีกทีนึงนะครับแล้วระหว่างทางถ้าเจอทุเรียนเดี๋ยวเราแวะทานอีกนะเพราะบอกเลยว่าทริปนี้มาเพื่อทุเรียนจริงๆเออจะซื้อกลับบ้านด้วยถูกต้องครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันวันนี้นะครับจะได้ทุเรียนกลับบ้านที่นู่นนะครับใช่เฮ้ยแต่หมอนทองอร่อยนะแต่ลูกค้าเขาเข้ามาเรื่อยๆเลยใช่ครับใช่โอเคนะครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงวัดเขาบรรจบแล้วนะครับบอกเลยว่าภายในวัดนะครับร่มรื่นมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระกันก่อนนะครับค่ะอ่ะป่ะแม่ตรงนี้ทุบเทียนตรงนี้เลยแม่ป่ะตอนนี้เราก็บูชาผ้ามาปลูกใบเสมาเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ไฮไลท์ของที่นี่เลยนะพ่อบอกเลยนะว่านั่นก็คือโบสถ์หลังนี้แม่ใช่คือสวยมากถ้าเป็นแบบว่าในกรุงเทพแถวบ้านเราไม่ค่อยเป็นไม้ใช่ครับพี่จิมอันนี้คือสวยมากเลยนะเดี๋ยวจะมีต้นไม้อยู่ริมโน้นลูกนอกจากมีต้นไม้แล้วยังมีลำธารที่บอกอ่ะไปเป็นไงคะน้องฟิลสวยไหมคะสวยค่ะสวยมากเลยนะพ่อบอกเลยนะนี่นะครับมาเที่ยวจันทบุรีนะก็ได้มากราบพระขอพรด้วยนะครับวันนี้ไปทุกคนหลังจากที่กราบพระขอพรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะพาไปดูลอดประตูพญาไม้มงคลกันอ๋อไม่ต้องกลัวหลงนะนี่ไงเขามีป้ายบอกตลอดทางเลยฟิลประตูต้นไม้ใหญ่เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปนะครับโน่นอยู่ข้างหน้าเองเห็นแล้วร่มรื่นนะแม่นะใช่ต้นไม้แบบต้นใหญ่ทุกต้นนะใช่ครับหูแล้วมองดิพวกเฟิร์นพวกอะไรอย่างเงี้ยแม่เกาะอยู่นะครับนี่ใช่
แปลว่าสมบูรณ์ใช่ครับอันนี้ขนาดไม่มีฝนนะช่วงนี้แม่เขาก็ยังไม่ตายนะยังอยู่เลยนะแสดงว่ามันชื้นแม่รู้สึกก็ตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ต่อดูใช่ไหมคือเป็นประตูนะครับเป็นทางเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คือต้นไม้นะพี่ฟิล์มแล้วเป็นประตูเป็นทางเชื่อมนะสวยไหมใช่สวยมากเลยพี่ฟิล์มประตูสัจธรรมเขาเจาะไว้ให้พระเดินผ่านฝั่งนี้เพราะถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินผ่านฝั่งนี้มันมีแต่หินชาวบ้านก็เลยมาเจาะให้เป็นทางทะลุหลวงพ่อจะได้เดินแบบไม่ต้องไปเดินบนหินนานไปมันก็กลายเป็นใช่ถูกต้องครับถูกต้องคล้ายๆประตูเลยนะใช่ครับสวยไหมตรงนี้น้องฟิลสวยนะตรงนี้ดูแบบดูเป็นไฮไลท์ของที่วัดเลยก็ว่าได้นะครับคนนิยมมาถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะมากเลยนะบอกเลยก็เหมือนเขาไหว้พระแล้วเสร็จใช่ไหมเขาก็มาอยู่ตรงนี้กันเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้คนเพียบเลยใช่ครับเอาล่ะตอนนี้เรามาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปจุดนึงก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันนะครับอยากรู้ไหมเดี๋ยวพ่อพาไปเฮ้ยพ่อเป็นคนนำพ่อก็มาครั้งแรกกันมั่วไปแหละไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับจะบอกว่าไฮไลท์จริงๆของที่นี่นะตรงนี้คือสวยมากเข้ามาถ่ายรูปกันใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่สวยมากเลยนะแม่ไปเดี๋ยวไปดูอีกจุดนึงนะครับเป็นไฮไลท์ของที่วัดเลยก็ว่าได้นะครับไปพร้อมแล้วไปดูกันนะครับค่ะเอาล่ะตรงนี้นะก็จะเป็นสะพานนะครับทุกคนก็สะพานฝั่งนี้นะสามารถเดินไปถึงอีกฝั่งนึงได้นะครับใช่ไหมพี่ฟิล์มแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยปกติถ้ามาหน้าน้ำนะน้ำเขาจะเยอะมากนะเท่าที่ดูในรีวิวมานะครับแต่เนี่ยเรามาช่วงหน้าร้อนไงก็เลยน้ำน้อยนะครับค่ะแต่บรรยากาศดีอยู่นะแม่น้ำน้อยแต่ก็มีปลาด้วยนะปลาเยอะด้วยปลาพวงแม่เห็นแล้วเมื่อกี้อ๋อนนส่วนวัยรุ่นเขาไปถ่ายรูปกันแล้วแม่ได้แม่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับที่เดินข้ามมาอุ้ยอุ้ยเสียดายนะมาน้ำน้อยนะพี่ฟิล์มเนาะนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนน้ำที่ไหลลงมาจากเขานะครับยังไงพี่เฟย์บรรยากาศดีไหมลูกดีแต่ฟิวเดินแล้วแบบมันคงเคงใช่ไหมตาเต็มเลยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะต่อเชือกสามารถเดินลงไปได้ใช่ครับเดินลงฝั่งโน้นนะเราไปนั่งเล่นตรงโขดหินได้นะปลาเยอะมากอยากลงไปลองดูไหมอย่าเลยเปียกใส่ผ้าใบมามีปลาฝรั่งฝั่งนู้นเขาแบบเดินล้อไปฝั่งนู้นอ่ะฮะเขาไปดูไงใช่เขาดูชอบธรรมชาติบ้านเราอ่ะฮะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะๆเพราะว่าจะสวยมากเลยนะใช่ๆแต่น้ำว่าน่าจะเชี่ยวอยู่แต่ว่ามีปลาใช่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะค่ะอ่ะไปเมื่อกี้น้องเฟียข้ามไปตรงฝั่งนู้นแล้วไม่มีอะไรเป็นป่าหรอโอเคแบบสุดป่าโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราไหว้พากันเสร็จใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะออกไปหาข้าวทานกันพ่อก็รีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะไปที่ร้านอาหารครัวอลิสาใช่แล้วครับหิวข้าวแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าหิวก็จริงนะแต่ว่าเนี่ยจากที่เปิดแมปก็1ชั่วโมงนะทุกคนใช่เพราะว่าพ่อพยายามตั้งให้เป็นทางกลับบ้านนะครับทางที่เราจะกลับบ้านจะได้ไม่เสียเวลาย่นเวลาขากลับไปอีกอะไรอย่างงี้จะได้ถึงกรุงเทพไวๆถูกต้องนี่แหละวันที่2ของเราเดี๋ยวมาตามดูกันนะช่วงเช้าทานทุเรียนไหว้พระแล้วเดี๋ยวไปทานอาหารซีฟู้ดก่อนกลับน้องฟิวบอกว่าอยากเอาทุเรียนกลับบ้านเดี๋ยวไปแวะซื้อทุเรียนกันอีกใช่ก็รอชมกันด้วยนะคะว่าจะอร่อยแล้วราคาเป็นยังไงได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารเลยโอเคไว้เจอกันค่ะทุกคนครับผมเอาละครับตอนนี้นะก็มาถึงแล้วนะครัวอลิสานะครับโอ้โหขับรถมาเกือบชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวมาตามดูกันแม่รสชาติอาหารที่นี่จะเป็นยังไงนะครับไปพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับอุ้ยแม่เมนูแนะนำนี่เอ็นหอยปลาฉลามหมึกต้มน้ำดำฮะคาเฟ่แมวมีคาเฟ่แมวด้วยอ่ะไปเดี๋ยวทานข้าวก่อนเดี๋ยวไปแวะเข้าไปดูนะครับยังไงพี่ฟิล์มเหมือนหมดเรี่ยวหมดแรงเที่ยวเหนื่อยอ่ะไม่สบายเหรอโดนแดดเยอะไปหน่อยโอเคไปนี่เป็นเมนูอาหารนะครับเฮ้ยก็มีหลายอย่างนะแม่ราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะทานได้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องสั่งมาทานกันแล้วอ่ะเดี๋ยวให้แม่เดือนสั่งนะครับสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานกันนะครับ
ินเสร็จอะไรเสร็จนะคะแล้วคือที่เนี้ยค่ะเขามีคาเฟ่แมวด้วยทุกคนชื่อว่า Coffee Time and Cat นะคะทุกคนนี่เชิญค่ะคุณลูกค้าได้ค่ะทุกคนก็คือเข้ามาแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าคาเฟ่แบบย่อมๆเหมือนเสือแต่ว่าอ้วนกว่าใช่ไหมสมบูรณ์กว่าดูดิอ้วนมากที่ไหนครับเนี่ยเนี่ยที่ไหนครับชื่อปอใช่เหรอครับน้องปอใช่ปอใช่กับเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงไหมขนน้องยาวได้แหละอาจจะมีร้อนบ้างแต่น้องหูแบบพับลงอ่ะทุกคนแล้วน้องดูเหมือนแมวหัวล้านอ่ะเพราะว่าน้องมีสีตรงนี้มาทุกคนอันนี้ก็คือออกจากร้านแล้วนะคะก็คือเล่นกับแมวไปประมาณนั้นแหละเล่นๆแบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าอันนี้คือกลับมากินน้ำด้วยแล้วก็มาดูแมวด้วยว่าที่ร้านมีแมวแบบไหนไปเดี๋ยวเราก็จะไปหาพ่อแม่ที่รถกันแล้วก็เราจะไปที่ไหนต่อหรือว่าจะกลับบ้านก็เดี๋ยวรอดูใช่แล้วตอนนี้นะคะแล้วเนี่ยก็อยู่กันที่วัดปากน้ำแคมหนูนะคะทุกคนก็คือแม่กับฟิลไม่ได้ลงมานะคะจะเป็นน้องฟิลกับพ่อที่ลงมาแทนนะคะทุกคนโอเคก็วันนี้นะคะคือเขาอ่ะจะเรียกอย่างว่าโบสีน้ำเงินขาวนะคะทุกคนนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะสวยขนาดไหนครับผมเท่าที่มองภายนอกแล้วน้องฟิลคือสวยมากเลยนะครับใช่เขาจะเป็นแบบว่าสีน้ำเงินตัดด้วยขาวสวยมากใช่ฮะดูบันไดทางขึ้นของน้องฟิลมีพญานาคเป็นสีน้ำเงินขาวด้วยนะครับใช่ครับผมสวยมากนะใครผ่านมาลองแวะเข้ามาดูนะครับน้องฟิลเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยขึ้นไปดูบนโบสถ์กันโอเคไปน้องฟิลที่เนี่ยเขามีให้ยกพระพุทธรูปอายุกว่า100ปีเสี่ยงทายด้วยนะครับตามคำอธิษฐานนะเขาบอกยกครั้งที่1ตั้งจิตถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถามถึงความสำเร็จครั้งแรกให้ยกขึ้นโดยผู้หญิงผู้ชายให้จับใช้มือทั้งสองข้างโอบที่พระพุทธรูปนั่งคุกเข่าลงด้านหน้าพระพุทธรูปแล้วค่อยๆยกและสังเกตผลที่ตามข้างต้นอ๋อถ้ายกเครื่องแปลว่าจะสมหวังใช่ค่ะอ่ะน้องฟิวขอเลยอายกค่ะโอ้โหเฮ้ยฟิวยกไม่ขึ้นเหรอลูกหนักมากเหรอฮะเฮ้ยอันนี้ต้องขอเรื่องเดียวใช่ไหมพ่อขอเรื่องเดียวหรือว่าเมื่อกี้หนูขอไปสองรอบสองเรื่องเฮ้ยแต่พ่อยกขึ้นนะขึ้นหนูต้องขึ้นเราหนักมากแบบยกไม่ขึ้นเลยใช่ไหมใช่เอาใหม่เราต้องขอข้อเดียวเมื่อกี้เราสองรอบไงต้องขอไปสองเรื่องเดี๋ยวแม่เขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ให้ถามใหม่งั้นละเรื่องอีกสักทีนึงฟิวเรื่องเดียวเรื่องเดียวฟิวขอใหม่นะตั้งใจนะลูกเฮ้ยได้ไหมได้เฮ้ยเห็นไหมล่ะแต่ครั้งแรกยกไม่ขึ้นเลยนะน่าจะแบบโอเคน้องฟิวบอกสบายใจละใช่ไปลูกเอาละครับก็คือตอนนี้เราอยู่ในโบสถ์สีน้ำเงินนะเดี๋ยวหลังจากที่เราไหว้พระอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับมาทำบุญค่าน้ำก็ไปโอเคน้องฟิวคือสวยมากนะครับใช่โหทุกคนต้องมาเห็นของจริงนะสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวขึ้นไปชมกันเลยดีกว่านะครับมาด้านซ้ายไปน้องฟิวสังเกตดูนะตรงที่จับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเป็นกระเบื้องนะนะครับคือสวยมากเลยอ่ะน้องฟิวสวยไหมคะสวยมากนะครับโอ้โหว่าเขาน่าจะสร้างเพื่อมูลค่าที่กำลังสร้างใช่ครับน้องฟิวไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับฟิวที่นี่สวยไหมข้างในสวยมากแบบฟ้าฟ้าใช่ไหมใช่ใครผ่านมาที่จังหวัดจันทบุรีนะสามารถแวะมาได้นะค่ะสวยมากเลยนะครับด้านในคนก็เข้ามาเล่นด้วยเลยใช่ครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ออกมาจากวัดปากน้ำแชมหนูแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละ
ก็เข้าไปขออนุญาตโมหน่อยโอเคคือข้างในใช่ไหมคือเขาจะมีชั้นล่างกับชั้นบนก็คือน้องฟิลขึ้นไปชั้นบนแล้วคือแบบว่าตามฝาผนังอะไรอย่างงี้คือสวยมากแบบว่าโอ้โหสวยอ่ะไปเหลือภารกิจสุดท้ายนะครับของวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อทุเรียนแล้วกลับบ้านกันแล้วนะครับใช่3 ลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวตามดูกันตอนนี้นะครับก่อนกลับกรุงเทพนะครับน้องฟิลบอกว่ายังไงก็ต้องได้ทุเรียนกลับไปกินใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็แวะมาดูทุเรียนแล้วนะครับนี่เลยเรายังไม่กินไงเราเพิ่งกินมานี่3ลูกแล้วนะตรงนี้โล150ตรงโน้นโล100เหรอคะโล100เหลือ4ลูกน้องฟิวบอกว่าอยากได้กี่ลูกนะลูกกี่ลูกก็ได้กี่ลูกก็ได้อะแต่เรายังไม่ได้กินวันนี้ไงหรอเพราะเพิ่งกินไปใช่ป่ะใช่เดี๋ยวมาดูโอ้ยอันนี้ลูกเล็กน่ารักกระปุกกระปิกร้อยเหลือ4ลูกใช่ไหมมาไม่ได้กันสรุปเราได้ไปทั้งหมด4ลูกของเราอ่ะ3ของพี่ตาลลูกนึงนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยน้องฟิวบอกว่าอยากได้ทุเรียนกลับไป3ลูกก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยโดนเท่าไหร่แม่1,560 บาทโล150โอเค2วันทานนะอันนี้นะมาน้องฟิวเดี๋ยวช่วยแม่ฮิวเดี๋ยวพ่อช่วยฮิวถุงนึงสรุปทริปนี้นะครับเราก็มาเที่ยวจันทบุรีนะสนุกสนานเฮฮา2วัน1คืนนะครับแล้วก็ได้ทุเรียนกลับไปกินนะครับส่วนพี่ฟิล์มหลับไปแล้วอยู่ในรถนะก็เลยไม่ได้ปลุกนะก็สำหรับทริปนี้มีความสุขมากแม่ได้ไปเที่ยวแบบครอบครัวได้รูปกลับไปเต็มเลยแล้วก็ได้เที่ยวได้กินได้ไหว้พระใช่ครับขอพรด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะถือว่าโอเคมากก็สำหรับคลิปนี้จันทบุรี2วัน1คืนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทั้งน้องๆอยากพวกเราไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์ไว้โอเคไปแล้วบ๊ายบาย